ดือดร้อนเรื่องคิดหายอยากพาปัญหาคิดหายทนใจต่อไปถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องล่มจมแน่นอนเราจะไปสงสัยว่าโลกนี้จะทายมีความสุขไม่มีเรายืนยันได้เลยถ้าไม่มีธรรมแค่อย่างเดียวเราอยากเข้าใจว่าวัตถุสมบัติจะยังโลกให้มีความสุขความเย็นใจและสงบสุขสบายไม่มีเพราะสิ่งนี้นะเป็นเชื้อของไฟเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เหื่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ทำไปในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องมนุษย์จะทำเลยที่สิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องการก็คือเรื่องความทุกข์ความทิพย์หาปุ่นปีนั่นก็เป็นมาได้เพราะเหตุมันเปิดออกมาแล้วผลจะปิดได้จิตมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับการอบรมพลังเห็นว่าเรามีคุณค่าแล้วเราต้องเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งยังคนให้ประสบหรือหลุดพ้นจากทุกข์แต่ได้เดินหลักว่าเป็นของมีค่าเหมือนกันจิตใจยังเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของมีค่าอยู่กราบใดก็คือการทำลายตัวเองอยู่กราบนั้นทำลายไปโดยลำดับเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราได้เสียดายอะไรผลของมันก็เห็นอยู่นั่นทำชัดๆเลยใครมาไม่ถึงธรรมะระบายเรื่องของทุกข์ให้ฟังแต่เล่านี่มันมากต่อมากที่เกี่ยวข้องกับคนไม่เคยมีใครที่จะนำเรื่องความสุขความสบายมาเล่าให้ฟังเลยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนโง่คนฉลาดทั้งหญิงทั้งชายฐานะทั้งไหนๆก็ตามเถอะมีแต่เรื่องอันเดียวเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาระบายความทุกข์ความลำบากลองคิดดูเลยถามว่าความเป็นของโลกที่เขาดำเนินกันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความสมหวังในโลกต้องการจริงแล้วเขาทำไมถึงต้องมาบ่นกันนั่นก็คือเขาได้รับความทุกข์นำเรื่องความทุกข์มาบ่นกันนั่นเองมันไม่ทราบว่าจะแก้มันยังไงจะแก้เรื่องทุกข์ไหมมีศาสนาเป็นเครื่องกระตุกบ้างแล้วก็แย่ yeah. ขอให้ผู้ปฏิบัติขึ้นหนักไปเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์ทรงแสดงทั้งหมดไม่ปิดบังลี้ลับโทษอย่างความเป็นของกิเลสมันพาให้คนได้รับความทุกข์เพราะมันอยากอะไรบ้างพระองค์ก็แสดงราคะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างโทสะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างโมหะก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างความโลภก่อให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างสิ่งนี้ไม่ปรากฏว่าก่อความสุขให้โลภเลยนั่นทำตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงค้นพบจริงๆให้จากพระไทยจากได้อย่างนั้นเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่เชื่อใครหัวใจเรามันจองตรองไปกับสิ่งนี้อยู่แล้วมีแต่พยายามกำจัดตัดตอนออกไปเพื่อไม่ทำสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วตามหลักธรรมเราจำต้องฝืนที่จะต้องทำให้หมดในสิ่งที่พระองค์สอนให้ส่งเสริมให้หมดส่งเสริมสอนให้กำจัดจะยากลำบากเสียดายอะไรขนาดไหนก็ต้องกำจัดเพราะเราเชื่อเราไม่ได้เราเชื่อได้แต่พระพุทธเจ้าอุจฉาดแหลมคมกว่าเราเหมือนอย่างคนตาบอดที่หวังความปลอดภัยแก่ตนก็ต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไปสูงต่ำ
ลำยากลำบากลำบนราบรื่นคือขุกะเลยตามสายทางเมื่อคนตาดีพาไปทางไหนก็ต้องไปเชื่อคนตาดีแล้วปลอดภัยถ้าไม่เชื่อคนตาดีเชื่อตัวเองซึ่งเป็นคนตาบอดแล้วไปไหนก็ไม่พ้นจากความไปโดนกองทุกข์เลยหัวตอก็เป็นภัยต้นไม้ก็เป็นภัยสิ่งต่างๆไม่ว่าขวากว่าน้ำหลุมเป็นบ่อเป็นโศกเป็นเหวน้ำเป็นโคลนมีตั้งแต่เป็นข้าศึกทั้งนั้นสำหรับคนไม่เห็นคนตาบอดจะต้องโดนทั้งนั้นคนตาดีแล้วไม่โดนโชคดีปีกตัวไปได้ดังสะดวกสบายเพราะตาหลงยังสิ่งนี้จะเป็นภัยฝืนก็ไปเหยียบให้มันทำไมฝืนไปโดนมันทำไมฝืนเข้าไปทำไมนะนี่คือพวกเราไม่ต้องบอกก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระทรงมีหูทิพย์ตาทิพย์ทรงมียานทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลหมดแล้วสอนอย่างไรครับพยายามทุกยากลำบากทั้งการถอดถอนกิเลสอาสวะขอพยายามให้เต็มความสามารถสิ่งใดควรจะแก้แก้อะไรเสียดายขนาดไหนก็ต้องแก้เพราะเสียดายก็คือเสียดายหัวหนามที่ยอกอยู่ในฝ่าเท้าเสียดายอะไรเก็บก็ต้องทนถอนออกมาถอดออกมาจนได้กิเลสตัณหาอาสวะมันฝังจิตใจลึกยิ่งของหัวหนามทำให้มันทุกข์ยากลำบากเพราะการถอดถอนมันจะได้หรือมันต้องทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วและยอมรับมาแล้วว่าทุกข์ขนาดสลบสลายจะไม่ทุกข์หลายคนเรานี่ก็คือการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นเองขณะที่สลบสลายผมก็กระหาย49วันก็เพื่อถอดถอนกิเลสเองเป็นแต่เพียงว่าใช่ทางไม่ใช่ทางพระองค์ยังไม่ทรงทราบเพราะเป็นสยามภูจะพึงรู้เองของเองปฏิบัติดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่มีครูมีอาจารย์ผู้แนะนำท่านสอนเหมือนอย่างพวกเราที่มีอยู่แล้วนี้ทั้งตำหนักตำราทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสอนอยู่มันผิดกันคนละโลกกับพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินไปโดยลำพังพระองค์เองก็ต้องหยาบความหยาบน้ำทั้งที่ไม่ต้องการจะเหยียบมันก็ต้องเหยียบเป็นธรรมดาโดนความทุกข์ความลำบากถึงอดทรงอดพระกยาหาร49วันไม่เป็นทุกข์ขณะถึงขนาดแล้วจะเป็นทุกข์ถึงขนาดไหนเฮ้ยเอาพี่งานดิก็ทรงทำทรงฝ่าทรงฝืนทุกสิ่งทุกอย่างการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อความอะไรเสียดายบริษัทปริวารเพื่อฟ้าประชาชนตลอดพระราชโอรสพระชายาในวงสกุลคนวันนี้จะเป็นกษัตริย์จะไม่อะไรเสียดายอย่างไรทำไมพระองค์จึงทรงฝืนขนาดนั้นจึงทำได้ไม่ฝืนทำไม่ได้ต้องฝืนเนี่ยเราก็ทราบแล้วฝืนเพราะทรงเห็นเลยเห็นผลข้างหน้าว่าจะเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราฝืนนี่แม้จะทุกข์ยากลำบากความสุขกับคุ้มค่ากันคือความเป็นศาสดาของโลกตามพระประสงค์จึงต้องฝืนแล้วฝืนอยู่ทุกเวลาเวลาทุกแง่ทุกมุมด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะประทับอยู่ในสถานที่ใดสถานที่อยู่นั้นก็ไม่ใช่สถานที่อยู่ของกษัตริย์นั่นสถานที่อยู่ของคนขอทานเราดีๆนี่อาหารก็ไม่ใช่อาหารของกษัตริย์ฟังนี้อาหารคนขอทานเราดีๆการหลับการนอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่ใช่เครื่องของกษัตริย์ทั้งนั้นเป็นเครื่องของคนขอทานเราล้วนๆพระองค์จะไม่ฝืนอย่างไรล่ะฝืนอยู่ฝืนเสวยฝืนหลับฝืนนอนฝืนใช้ฝืนห่มใช้สอยประจำกระพากเพราะทรงมุ่งหวังต่อทำมันแรงกล้าฝืนก็ทรงฝืนเป็นก็เป็นตายก็ตายเอาสลบก็สลบ
เมื่อพ้นจากสลบก็ฟื้นพระองค์ก็ยอมให้สลบแล้วทรงทำจนสลบถึงสามหนน่ะท่านเห็นอยู่แล้วในสมัยนั้นลำบากนะนั่นพี่นายนี่แหละจอมศาสดาของเราต้องลำบากถึงขนาดนี้เป็นใดเราเป็นผู้คอยล้างมือเปิดเพื่อนจะไปเปิดข้าวมาจะขาดคนยังจะร้องไห้เห็นว่าลำบากลำบนแล้วก็อยากกินปล่อยให้ตายจะเป็นทุกข์ไหมน่ะกว่าจะตายมันก็ต้องหิวโหยมันพอตายเป็นจะตายเปิดข้าวมาจะป่าวยังเห็นมีความลำบากเอาอย่างนั้นสบายไม่ต้องเปิดแล้วเอาอยู่เฉยได้ไหมไม่ต้องกินอ่ะโอ้ยแล้วความหิวโหยมันแผดมันเผาเพราะนั้นยิ่งเป็นทุกข์มากเห็นไหมล่ะนั่นคิดดิเหล่านี้สติปัญญามันทุกข์มากขนาดไหนมันทุกข์มากขึ้นกว่าการเปิดข้าวสตางค์ใช่หรือดีไม่ดีตายถ้าไม่มาเปิดมาไม่มากินมาทำงานประเภทนี้มันต้องตายแนวความยากลำบากแล้วก็สาวกทั้งหลายก็ดีมีค่าคืนกับพระพุทธเจ้าดีมากเป็นกำลังไม่ใช่แน่นอนหรือออกไปได้รับความสะดวกสบายสำเร็จทั้งผลทางไปเลยมีน้อยมากที่เรียกว่าพิปาปัญญาส่วนที่บรรลุถึงจะได้บรรลุมันจะหยีเฉยกับบรรลุเอาบรรลุเอาบรรลุเอาเราต้องคิดนี่เป็นเครื่องเตือนเราให้มีความขมักขมื่นให้มีความบึกบึนอดทนต่อสู้นิเรศไม่ใช่ของดีเข้าใจอย่างนั้นคือตัวเวรทีเดียวตัวพิษร้ายฝังอยู่ภายในใจซะด้วยมันจะฝังอยู่ภายนอกผิวหนังหรือข้างอยู่บนบ่าบนศีรษะพอจะสลัดปัดทิ้งได้ยังไงมันฝังจมอยู่ภายในหัวใจจึงจะต้องทำการถอดถอนกันอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยอุบายวิธีความเพียรภาคต่างๆมันจะไม่ยากลำบากอย่างใดต้องยากต้องลำบากลำบากแล้วก็ทนแล้วก็ทราบได้ว่าเราถอนหัวหนามออกจากหัวใจถอนนั้นได้มากน้อยก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปหนามมันไม่ใช่หนามเดียวที่เดียวหนามใหญ่มันเป็นหอกเป็นหลาบถึงสามหนามสี่หนามความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาน่ะเป็นหนามสำคัญที่เดียวยอกเขาแล้วถอนมันขึ้นง่ายๆดีนะมันต้องได้พุ่งเทกำลังความสามารถลงไปให้เต็มให้เต็มหน่อยอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นโลกดินน้ำลมไฟนี่มันเคยมีมาตั้งแต่การไหนการไหนแล้วมันไม่สูญหายไปไหนไปเสียดายอย่าไปว่าถ้ายันเอาความคิดกระตุ้นเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหลอกลวงตนเองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีถ้าจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องวุ่นวายและก่อเรื่องให้เกิดขึ้นมารู้แย่กว่าควรเจ้าของแล้วโลกทั้งโลกจะเหมือนไม่มีเลยภายในจิตเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ไปว่ามโนภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันเข้ามารู้แย่กว่าควรตนเองให้เป็นเหมือนกังหันหมุนติ่งติ่งนั่นแหละมันถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตมันออกไปยุ่งเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกมีก็เหมือนไม่มีเราพิจารณาไปจะไม่หนีจากที่พูดนี้ไม่พ้นไปได้จะยอมรับคำพูดอันนี้อย่างถึงใจถ้าเมื่อปฏิบัติให้ถึงจุดนี้แล้วนี่เคยเป็นมาเป็นแบบลำดาเวลามันล้มลุกคุกคลานมีแต่กิเลสหยาบย่ำทำลายเราทั้งลุกทั้งเหมือนกับว่าจะสลบสลายไปก็ไม่เรื่องอำนาจเยอะเล่นงานเราเราก็เป็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วตอนนาจิตมีแต่ความทุกข์ความขนอง
ดิ้นเพลินกัดแกงยิ่งกว่าจะเอาไปฆ่านะเป็นมาแล้วแต่ก็เพราะความเพียรความเพียรสำคัญมากความต่อสู้ความเอาจริงเอาจังความเด็ดเดี่ยวอาหารความมุ่งมั่นเป็นเห็นทิศทางเดินเป็นเครื่องดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้เป็นไปตามกันถึงวิยะจิตะที่มังสามันเป็นไปตามๆกันเรื่องความมุ่งมั่นสำคัญมากนะเราได้เห็นคุณค่าเองถ้าเรามุ่งมั่นต่อทำแดนพ้นทุกข์อย่างสุดหัวใจไม่หวังจะค้างอยู่ในโลกไหนๆเลยแต่เวลาเริ่มออกมาปฏิบัติมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นแม้ตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ในขณะที่เรียนหนังสืออยู่เราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานมาเรียนสำเร็จตามความต้องการในภูมินั้นแล้วจะออกปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นทีนี้เมื่อออกมาแล้วไอ้กิเลสมันไม่ได้เห็นดีด้วยเราเรื่องความหลุดพ้นของเราพอมันจะอนุโมทนาเรายิ่งจะต้องฟาดกันอย่างเต็มที่ในขณะที่เราจะออกจากมันเห็นไหมล่ะล้มลุกคุกคานเลยนะจะหลบสลายว่าไงมันต่อมันต่อสู้มันฉุดมันลากเราแต่เราก็ไม่ถอยนี่จนกระทั่งจิตนะครับความสงบเยือกเย็นนี่กิเลสตัวฟุ้งมากๆนี่คอยระงับตัวลงไปนั่นระงับตัวลงไปเพราะเหตุใดก็เพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรความพยายามความบึกบึนของเรานั่นเองเห็นคุณค่าความเพียรประเภทเหล่านี้แล้วกิเลสหมอบลงไปเป็นความสงบใจไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายตอนที่มันยังไม่สงบนี่โอ้โหจิตที่เหมือนกับผีตัวหนึ่งนั่นนะไม่ทราบเป็นยังไงเราไม่ลืมมันนะเพราะมันอยู่ในหัวใจมันเป็นปัจจธรรมถึงจะเป็นพวกนั้นที่ราคะสังขารตถาตราชนันมีก็ต่างคือกามตัณหาตัณหาวิภวตัณหาต่างนี่ก็เป็นสัจธรรมนี่เป็นสมุทัยสัจว่าไงเรามาปฏิบัตินี่มันเหมือนมันจะกัดจะฉีกเราจิตใจตรงนี้แต่ไม่ถอยเราเริ่มไปคิดไปได้หมดนั่งค้างจนถึงนี้ตกวิชาเนี่ยทำไมจิตต้องเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เห็นมันผ่านผลโลดเต้นถึงขนาดนี้เรื่องกิเลสประเภทต่างๆพอเวลาออกมาปฏิบัติทำไมมันถึงเป็นแบบนี้บางทีได้วิตกวิจารณ์ของแต่ความจริงมันก็คือมันมีความมีสติเข้าเหมือนกับตะกอนมันนอนตอนเราจะตอนพยายามเอามันออกมันก็ฟุ้งขึ้นมาตะกอนมันก็มีเท่านั้นมันไม่มีมาจากไหนมันจะเวลามันถูกคุยเกี่ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาทำน้ำให้กินมันก็มีเท่านั้นแหละเอามันออกเป็นลำดับลำดาจิตใจก็สงบแต่งด้วยสารส่งลงไปลงไปเพราะความเพียรในท่าต่างๆของอิริยาบถอุบายต่างๆของความเพียรเป็นแล้วก็สงบได้ไงกิเลสประเภทนี้ก็เรียกว่าหมอบพร้อมมีความสุขบ้างจิตไม่ระเหยเลยไม่วุ่นวายแล้วจนเกินเหตุเกินผลนั่งจงมาปฏิบัตินั่งดุ้งจริงๆเห็นได้ชัดๆไม่เคยลืมแต่สำคัญที่ว่าจิตมันไม่ถอยเท่านั้นเองมันจะผ่าพ้นโลดเต้นพาเหาะพาบินไปตกนรกอสุจิที่ไหนเราก็ไม่ถอยที่จะต่อสู้มันสุดท้ายมันก็สงบให้เนี่ยพูดถึงความผ่าพ้นของกิเลสมันแสดงอย่างออกหน้าออกตาแต่ความผ่าพ้นของคุณเพียรน้องก็พอฟัดพออย่างมันไปเพราะมันถึงสงบตัวลงไปยากหรือไม่ยากพี่นาเลยจิตมันมีความสงบแล้วมันก็พอสบายคนเนาะหากจิตไม่มีรากฐานแห่งความสงบเลยนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะมีแต่ความร้อนวุ่นวายหมดแม้ครูบาอาจารย์ให้อุบายนำคำสอนมันก็ยังไม่พอใจจะว่ายิ่งครูบาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวบ้างแล้วเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทั้งที่คำด่าว่ากล่าวนั้นเป็นธรรมอย่างยิ่งแต่ต้องหัวใจเรามันเป็นไฟทำกับไฟคือกิเลสนั่นมันเข้ามันไม่เข้ากันมันเป็นธาตุเศษกันมันก่อฟืนกับไฟขึ้นมาเผาเราด้วยความไม่พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้คำนั้นคำนี้ของครูบาอาจารย์เป็นไปได้หรือนี่ถ้าใจไม่สงบเป็นได้เป็นได้ง่ายๆเดียว
พอใจสงบแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ค่อยสงบระงับไปยิ่งสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบระงับลงมากเลยเห็นคุณค่าของเพราะว่าคำสอนครูบาอาจารย์นั่นก็อาวิจิตกล้าเข้าสู่วิปัสสนาพิจารณาทั้งธาตุขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์นี่จิตมันเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาเข้าใจไปโดยลำดับยอมจำนนยอมจำนนตามปัญญาจิตพิจารณาโดยทางเหตุทางผลแล้วทีนี้จิตก็ยิ่งมีความเบาลงไปเบาลงไปสบายลงไปราคาครับปัญหาก็เหมือนกับเป็นไม่มีทั้งที่มันดิ่งของมันสงบตัวไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนนี่เราก็จับอันนี้เป็นกับผีพยานเอาไว้สิ่งเหล่านี้สงบไปเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนด้วยอุบายวิธีต่างๆยิ่งทุ่มลงไปด้วยพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนถ้าจริตมันต้องยากเพราะธรรมเป็นของประเสริฐมันดูฟากกำแพงกี่ชั้นกี่ร้อยกี่พันชั้นกำแพงนี้ได้เกิดที่เหล็กมันขวางกั้นไม่ให้ยอมให้ไปต้องฟาดฟันกันหันแหลกลงไปแต่จะเทียบเรื่องทางโลกก็ระเบิดนี้มีกี่ประเภทต้องทุ่มกันลงทุ่มกันลงถึงขั้นปรมาณูนิวเคลียร์ฟาดมันลงไปถึงขั้นสติปัญญาที่อย่างขนาดแหลมคมควรแก่ที่เหล็กประเภทใดจะทำลายที่เหล็กประเภทใดได้ก็ต้องทุ่มกันลงทุ่มกันลงความเพียรก็หนักเป็นก็เป็นเหมือนกับว่าเราจะตายไม่ตายก็ให้หนูเราไม่ตายให้ที่เหลือตายตอนที่เหลือไม่ตายก็เราตายมีสองเท่านั้นเพราะคู่ต่อสู้มีสองคนนี้มันต้องทุ่มกันลงแล้วพ้นมือเราไปไม่ได้เอ๊ะข้าหมอกลงไปหมอกลงไปฆ่าไปด้วยพอฆ่าตรงไหนฆ่าคำว่าขาดคือขาดออกไปด้วยความรู้ชัดของเราขาดออกไปขาดออกไปมันเรียกว่าขาดหมอลงไปคือความสงบของกิเลสประเภทนั้นๆสงบตัวเข้าไปกิเลสมันหมอกกิเลสประเภทใดที่ขาดออกไปจากใจทราบชัดว่าขาดออกไปนี่คือถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าด้วยปัญญาชัดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งฆ่าหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยมีความเพียรประเภทต่างๆที่เราล้มลุกคลานมารวมมาเป็นพลังอันสำคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเห็นคุณค่าของความเพียรเพราะได้รู้อันนี้เพราะความเพียรประเภทต่างๆตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลานมาจนกระทั่งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเรียกว่าได้ชัยชนะเต็มภูมิงานก็เสร็จสิ้นจริงงานศาสนางานแก้ที่เหล็กมีความเสร็จสิ้นลงได้ด้วยความเพียรของเรามากน้อยถ้าเร็วนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามอุบายวิธีการต่างๆสำคัญที่ปัญญาถ้าไม่ชอบคิดชอบค้นนั้นปัญญาไม่ค่อยเกิดจิตหาความสงบไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิจิตที่จะเป็นสมาธิความสงบไม่ได้เพราะไม่มีสติในขณะภาวนานั่นก็ต่อเหตุต่อผลเกี่ยวเนื่องกันมาโดยลำดับถ้ามีสติคอยกำกับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรักในอัตในธรรมในความเพียรของตนนั้นมันไม่หนีความพยายามไปได้จิตก็สงบเพราะสติเป็นสำคัญสงบลงได้แล้วก็เย็นเห็นผลเป็นลำดับลำดาไปเราเห็นไม่ในโลกสามโลกนี่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมีใครอยู่เหนือกิเลสได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นอุบายที่จะวิธีการที่จะได้ขึ้นอยู่เหนือกิเลสมีใครแหลมคมยิ่งกว่าอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าอุบายเหล่านั้นก็ทรงสั่งสอนพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วอย่างในพระไตรปิฎกคือจดจารึกไว้เวลาท่านไปผ่านลงไปแล้ว
นะอ่านนั้นแล้วก็มาอ่านใจตัวเองดีอุบายวิธีใดที่ถูกกับกระดิกจิตใจของเราก็นำอุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของเราซักฟอกที่เหลือปัญหาว่าของเราเป็นปรากฏผลขึ้นมาด้วยเราเองผลอันนี้ไม่มีใครมาแบ่งสรรปันส่วนเลยเป็นสมบัติของเราด้วยอุบายวิธีการของเราที่ยืมเงินมาจากพระพุทธเจ้าจึงประทานอุบายไว้เรื่องปัญญาสำคัญความรวดเร็วอยู่กับปัญญาอยู่กับความเพียรความสงบก็อยู่กับความเพียรความพยายามฉะนั้นกับใช้ปัญญาพิจารณาในสกุลกายไม่ว่าข้างนอกมันติดมันคล้องมันดูดดื่มพอใจกับวัตถุสิ่งใดเอานำวัตถุนั้นมาค้นคว้ามาพิจารณามาแยกและมาขยายดูให้มันหมดเห็นรูปเป็นต้นมันเป็นยังไงถึงรักถึงชอบมันดูให้มันละเอียดละออจนกระทั่งกระดูกทุกท่านอาหารใหม่อาหารเก่าที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งเนื้อทั้งหนังเส้นทั้งเอ็นเวลาเน่าลงไปแล้วเป็นยังไงกระจายจากกันหมดกระดูกทุกท่านที่ติดต่อกันได้ด้วยเช่นเราเองส่วนเองเปื่อยกันว่ากับจ้างได้ด้วยกันหมดเหลือแต่กระโหลกที่สะแต่กระดูกนั้นนักได้เหรอชอบใจเลยชอบใจได้เลยนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาอ๋อย่นขมาจากย่นขมาจากของพิจารณาลงไปแบบนั้นนี่ดูกระดูกแต่กระดูกนักกันได้เลยถ้าไม่ใช่ใจมันเป็นบ้าต่างหากกระหลงกระดูกกระดูกนี้ก็เมื่อขยายออกไปให้มันลงตามส่วนของมันอย่างแท้จริงแล้วก็คือธาตุดินหินไม่ว่าส่วนไหนพิจารณาเป็นขั้นปฏิกูลก็พิจารณาลงเป็นขั้นธาตุก็ลงออกชัดเจนชัดเจนในปัญญาทุกอย่างทุกอย่างจิตใจมันก็ถอนตัวซ้ำๆซากๆพิจารณามันเห็นชัดมันอยู่กับสิ่งนี้ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกับเราเคยจมอยู่ในกิเลสที่เกี่ยวเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเลยดังนั้นมันก็ไม่ทันเลยจนกระทั่งมันพอแล้วมันถอนเองมันพอแล้วมันอิ่มพูดง่ายอิ่มตัวละถอนเองไม่มีใครบอกก็รู้มันพอมันเคยรู้ก็รู้เรียกว่าสันทิฏฐิโกพระเจ้าไม่ทรงผูกขาดนี่เคยพูดซ้ำๆซากๆมาหลายครั้งหลายหนจนเบื่อจะพูดและเบื่อจะฟังแล้วที่ฟังก็ดีเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอาจจะไปท้อถอยยังไงนี่เรียกปัญญาปัญญาพิจารณาอ้าวมันขัดมันมีความดูดดื่มพอใจในหายเอามาฟาดให้แหลกหมดวันหนึ่งกี่ขนเอาไม่ต้องไปนับเอาให้มันอยู่ด้วยกันเลยกับสิ่งนี้ปฏิคูณโศกโศกสิ่งที่มันเสียสันตั้งเราเป็นของดีเป็นของสวยของงามนะใครชอบใจพิจารณาเห็นไม่ทันชอบไปเลยหมดทางพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกเป็นนางสิริมาซึ่งเป็นผู้มีความสวยงามที่สุดในหนังสือของมันแต่เป็นโสเภณีอยู่ผู้ชายมานอนร่วมคืนพันกหาปณะกหาปณะหนึ่งเนี่ยไม่ทราบเท่าไหร่หรอกคืนละพันกหาปณะจนต้องจะป่วยพอล้มป่วยจะมีธรรมในใจความเริ่มใช้ก่อนหานิมนต์พระประชันในบ้านประชันที่บ้านนี่แกท่านกำลังเจ็บป่วยฉันในบ้านพอสาวใช้พยุงใจลุกขึ้นมาไหว้พระโมฆะองค์นั้นเห็นเข้ารักชอบเฮ้ยมากเลยจะเป็นบ้าอยู่ในขณะนั้นเลยจะเป็นบ้าในขณะนั้นให้ลืมนี่จนจำจะลืมเคี้ยวอาหารปีนข้าวบ้านเขาน่ะจะลืมเคี้ยวอาหารหลงรักนางสิริมากลับมาถึงวันแล้วกินข้าวกินน้ำไม่ได้เลยท้องโซจะตายไปถามเป็นยังไงวันรักนางสิริมาหวังไงจะดีนะถ้าข้างเปลือกการพูดคงไปคงมาดิก็เผอิญในระยะนั้นนางคือมาก็ตายแต่ก่อนคงไม่มีกฎเกณฑ์อะไรหน้าตาพระองค์เสด็จเองรับประกาศวันนี้นางคือมาตาย
ใครจะไปพิจารณากรรมฐานด้วยกันก็ไปพระองค์นั้นไปด้วยไปพิจารณาออกนั้นแล้วก็ดูว่าให้คนเอาศพนางสีมานที่ประกาศทั่วเมืองประกาศขายแล้วใครจะเอาศพนางสีมานั้นเท่านั้นเอามันเท่านั้นเอามันลดลงไปโดยตลอดจนกระทั่งหาพระหนึ่งก็ไม่เอาตายมันเน่าไปลงไปแล้วคราวนั้นถ้าว่าจำไม่ผิดก็พิจารณานี่แหละเรื่องที่ร่างมากหญิงคนนี้เนี่ยเป็นเหตุไม่ได้สำเร็จเพราะตะผลนะพระองค์ก็ต้องมีความมุ่งหมายถึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อหวังจะเอาพระองค์นี้มาให้จมกับสำนางสีมาให้ขึ้นเสียนางสีมาจะตายก็ตายไปคนนี้จะจมเพราะความรักความติดจมนางสีมาก็ถอนขึ้นมาได้ด้วยอุบายของพระพุทธเจ้าเองมีกันดาไม่มีกันนานนะน้องๆเริ่มๆนะเมื่อมีสิ่งเทียบเคียงมันเข้าคนคนเดียวนั่นแหละนี่ว่าสวยว่างามน่ะเมื่อพิจารณาไปตามส่วนแห่งความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลของมันที่มีอยู่ในตัวของมันเองนั่นมันก็ต้องเข้าใจตามนั้นความรู้ความเห็นความเป็นที่เคยเป็นมาก่อนมันก็ต้องพลิกตัวไปตามความจริงนั้นเพราะการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความจริงมันของมันในขั้นนั้นออกนั้นก็ลงก็กลายลงไปเป็นธาตุจิตก็เหมือนกันเมื่อมันอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณานี้ในขั้นนักต้องพิจารณาขั้นอสุภะเป็นยาแก้กันจะข้ามนี้ไปไม่ได้บนบ้านเราเห็นอยู่แต่เราจะเหยียบบันไดนี้แล้วย่างไปบ้านเลยมันไม่ได้มันต้องตายขึ้นไปโดยลำดับนะเหยียบบันไดขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นจนกระทั่งถึงบ้านถึงที่อยู่จริงๆการพิจารณาธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกันมันติดอยู่ในที่ตรงไหนการแก้กันแก้ด้วยอุบายใดที่จะเหมาะสมกับความติดอันนี้ให้มันถอนตัวออกมาแล้วก็ต้องแก้ด้วยอุบายนั้นจนกระทั่งมันหมดความติดแล้วก็จะไปพิจารณามันอะไรเหมือนจะขึ้นถึงบันไดจนกระทั่งถึงบ้านแล้วใครจะไปกอดบันไดไว้ตะกอดไว้ทำไมถ้าไม่ใช่บ้าพวกพิจารณาทำทั้งหลายเหมือนกันพิจารณาจนถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่จะพิจารณาอีกแล้วก็ปล่อยโดยประการทั้งปวงตั้งเยอะชาเพธรรมานาลังอนิเวสายอภินิเวสายทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นถึงขั้นที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมบทนี้ขึ้นมาแก่มันแก่สาวกเป็นนางองค์แต่ทำนิสาธรรมะทั่วไปหากมีบุตรมีเหตุที่พระองค์จะทรงแสดงโดยเฉพาะบุคคลจึงต้องยกธรรมบทนี้ขึ้นมาชาเพธรรมานาลังอภินิเวสายทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นเห็นไหมเมื่อถึงที่แล้วต่อยหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะเป็นสมมุติทั้งนั้นอันนี้อาศัยอะไรจะอาศัยอะไรสิ้นความอาศัยแล้วสิ้นความพึ่งพิงหมดแล้วจิตก็เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนี่ว่าจิตก็ว่าจะไปนั่นเองเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจิตก็ว่าไปนั่นถนัดใจก็ว่าทำทั้งดวงทำทั้งแท่งนั้นสนิทใจมากกว่าจิตทั้งแท่งนี่จิตบริสุทธิ์นี่ก็เหมาะเพราะทรงธาตุทรงขันธ์ครองกันอยู่ระหว่างขันธ์กับจิตจิตบริสุทธิ์ไปดูให้เท่าตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นใช่แล้วจิตเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วอาศัยอะไรพึ่งพิงอะไรเนี่ยการปฏิบัติมันก็ออกพรรษามาแล้วผมก็ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเวลาเขาไม่อำนวยบางที่มันคิดไว้มันก็ไม่ผิดออกพรรษาแล้วมันไม่ค่อยจะมีโอกาสตอนหนึ่งก็มีเพื่อนเย็บผ้าทำงานนี่ต้องเด็ดเสร็จขึ้นมันไปเขาว่างอะไรเราจะประชุมมันก็ไม่ไปว่างมันก็งับมันใส่สบายสี่วันมันนี่ไม่สบายให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อนนี่ไปก่อน